เลิกทำผับแล้วกลับไปช่วยแม่บริหารโรงเรียนของเรากันเถอะนะแม่บอกให้ผมเลิกทำผับที่ผมสร้างมาเองกับมือเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดผมบอกให้แม่เลิกทำโรงเรียนแล้วขายมันทิ้งแม่จะยอมไหมมันไม่เหมือนกันก็ตอนนี้ผับมันไปไม่รอดแล้วแม่รู้ได้ไงว่ามันไปไม่รอดแม่เคยเห็นผับของผมเหรอก็ถ้ามันไปรอดหนูอยากจะกลับไปขโมยของที่บ้านออกมาขายแบบนี้ไหมล่ะกลับไปช่วยงานแม่แล้วแม่จะใช้หนี้ทั้งหมดให้หนูใหญ่แม่ให้เวลาหนูใหญ่คิดแต่ถ้าไม่แม่จะไม่ช่วยอะไรหนูใหญ่อีกแล้วว่าไงคุณพฤกษ์หาเงินมาใช้หนี้ฉันได้หรือยังผมขอเวลาอีกหน่อยนะเสี่ยได้แต่คำพูดต้องเป็นคำพูดนะคราวนี้อย่าผิดนัดอีกไม่งั้นฉันจะยึดผับแกส่วนตัวแกนะรู้นะว่าจะเจอกับอะไรหนูพุกมีเรื่องจะคุยกับพี่หนูใหญ่นิดหน่อยค่ะไม่นิดหน่อยนะหนูพุกคุณแม่คะพี่หนูใหญ่ขโมยเข็มกลัดของหนูพุกไปค่ะฟ้องเก่งจังเลยนะไม่ได้ฟ้องก็พี่หนูใหญ่ขโมยจริงนี่อย่าฟ้องก็ฟ้องไปแม่ผมจะกลับไปช่วยแม่บริหารโรงเรียนแม่ดีใจนะที่หนูใหญ่ตัดสินใจแบบนี้แต่ผมจะเริ่มงานก็ต่อเมื่อแม่ใช้หนี้สินให้ผมหมดก่อนเท่าไหร่แม่3ล้านได้แม่จะเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองมาใช้หนี้ให้หนูใหญ่คุณแม่แม่ตัดสินใจแล้วแต่นี่มันบ้านของพวกเรานะคะนี่มันก็บ้านฉันเหมือนกันส่วนแกก็แค่คนอาศัยอย่ามาเสิร์ฟยุ่งเรื่องครอบครัวของฉันหนุ่มพกรู้ตัวดีว่าหนุ่มพกเป็นใครหนุ่มพกแค่อยากได้ของของหนุ่มพกคืนพี่หนูใหญ่บอกมาว่าเอาเข็มกลัดของหนุ่มพกไปให้ใครแล้วหนุ่มพกจะเอาเงินไปถ่ายคืนเองนี่มึงดูถูกกูเหรอคนอย่างมึงเนี่ยนะจะมีปัญญามาไถ่ของคืนอ๋อแต่ก็คงไถ่ได้นะเท่าตัวเข้าแรกพี่หนูใหญ่ทำไมพูดแบบเนี้ยนี่น้องนะน้องใครมันไม่ใช่น้องฉันก็แค่กาฝากไม่ได้สำคัญอะไรหยุดเลยหนูใหญ่พูดกับน้องแรงไปแล้วนะ